วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายอยู่ในมือ3รุ่นมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นไฟฉายจากแบรนด์ Olight ตัวแรกก็คือ Olight Warrior 3นะครับตัวที่2เป็น Olight Warrior 3S นะครับเป็นคู่แฝดสีส้ม Limited Edition ทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในมือก็คือตัว Olight Warrior X3 นะครับวันนี้ผมมีคอมเมนต์จากช่อง YouTubeฟ้าบิเลนซึ่งก็คือช่องของผมนี่เองเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยว่าเจ้าตัว Warrior 3แล้วก็ Warrior 3S นั้นนอกจากภายนอกที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันแล้วนะครับมีคำถามว่าแสงของเขา2ตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงให้ดูเลยว่าเขาเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงสำหรับเจ้าตัวคู่แฝดนะครับส่วนคำถามที่2นะครับขออนุญาตเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนนะคำถามที่2ก็คือเจ้าตัว Warrior 3S กับเจ้าตัว Warrior X3 แสงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เขาถามว่าเขาเชียร์ตัวไหนควรจะใช้งานตัวไหนดีนะครับส่วนการใช้งานแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบแสงให้ดูกันว่าแสงแต่ละตัวเป็นแบบไหนแล้วจากนั้นก็น่าจะตอบโจทย์ว่าคนที่ถามนั้นเขาต้องการแสงแบบไหนในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2คำถามนะครับ Warrior 3กับ Warrior 3Sแตกต่างกันยังไงในเรื่องของแสงผมจะทดสอบให้ดูแล้วก็ตัว Warrior 3S กับ X3 เลือกตัวไหนดีเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือผมจะทดสอบแสงให้ดูจากนั้นก็จะได้รู้ว่าชอบแบบไหนตัวไหนนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับเขายังเห็นแสงชัดเจนแบบนี้นะดูจากในจอในกล้องก็ค่อนข้างที่จะเห็นแสงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนสถานที่แห่งนี้เหมาะมากๆสำหรับการทดสอบนะครับในขณะที่เรารอเวลานะครับให้มันมืดสนิทเราก็มาดูสเปคกันคร่าวๆก่อนนะครับเจ้าตัว Warrior 3แล้วก็ Warrior 3S นะครับสเปคด้านแสงแล้วก็ระยะ2ของเขานั้นจะเหมือนกันก็คือค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะ2ไกลสุดที่300เมตรนะครับส่วนลักษณะแสงของเขาเป็นแบบไหนนั้นนะครับเขาใช้หลอด TIR lens นะครับแสงค่อนข้างที่จะเกลี่ยสมดุลเป็นกึ่งพุ่งกับกึ่งกว้างแต่ก็ไม่ได้พุ่งมากนะครับที่พุ่งที่300เมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูลักษณะแสงของเขากันส่วนเจ้าตัว Olight Warrior X3 นะครับเขาก็จะมีสเปคค่าความสว่างสูงสุดจะมากกว่า2ตัวนี้อยู่นะครับค่าความสว่างสูงสุด 2,500 ลูเมนระยะ2ไกลนั้นไปไกลเกือบครึ่งๆนะครับที่560เมตรก็ลักษณะเป็นแสงพุ่งนะครับแต่ก็ยังมีความกว้างให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเรามาทดสอบแสงได้เลยน่าจะอธิบายได้ดีกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในขณะที่เรารอแสงอยู่นะครับผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับส่วนใครที่สนใจไฟฉาย3รุ่นนี้หรืออยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ในเรื่องของสเปคในเรื่องของราคาในเรื่องของส่วนลดนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับทั้ง3รุ่นเลยรวมถึงโค้ดส่วนลดเลนส์คัฟเวอร์นะครับถ้าใครสนใจแล้วสามารถเข้าไปซื้อได้ผมก็ใส่รายละเอียดไว้ใต้ลิงก์ได้นะครับซึ่งการซื้อในเว็บ Olight Thailand นะครับถ้าใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์นะครับก็จะได้ส่วนลดถึง 12% นะครับแต่ถ้าเขามีโปรโมชั่นนะผมก็จะแจ้งเรื่อยๆถ้ามีโปรโมชั่นนั้นจะลด 20-30-40% ในแต่ละรุ่นเลยนะครับก็รอดูโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะมีมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับในเดือนมีนาคมโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ให้ท้องฟ้าสถานที่ของเรามืดสนิทแล้วเรามาเจอกันในการทดสอบแสงอีกทีนึงครับผมโอเคครับทุกคนเรามาทดสอบบททดสอบข้อที่1กันครับว่าเจ้าตัว Warrior 3กับ Warrior 3S นั้นแสงเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือโจทย์ข้อที่1นะคำถามคอมเมนต์ข้อที่1จากช่อง YouTube นะครับซ้ายมือของผมจะเป็น Olight Warrior 3นะครับส่วนขวามือจะเป็น Olight Warrior 3S นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบแสงกันเลยครับเริ่มกันต้นกันที่ตัว Olight Warrior 3นะครับที่ค่าความสว่างสูงสุดนี่คือแสงของเจ้าตัว Warrior 3นะครับสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลนั้นกว้างพอสมควรนะครับสังเกตทิวต้นยางระหว่างฝั่งซ้ายมือกับขวามือนะครับเขาค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับโอเคครับสำหรับตัว Warrior 3คราวนี้เป็นตัว Warrior 3S นะครับตัว Warrior 3S ครับลักษณะแสงนั้นเหมือนกันเลยนะครับสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปิลที่กว้าง
ครอบคลุมคิวต้นยางระหว่างซ้ายมือกับขวามือนะครับคราวนี้ผมจะส่องพร้อมกันนะครับซ้ายมือคือ Warrior 3ครับขวามือคือ Warrior 3S นะครับคราวนี้เป็นตัว Warrior 3 3S Warrior 3 3S นะครับถ้ามองแบบนี้ก็แสงเหมือนกันเลยครับคล้ายกันเลยขนาดสปอตนั้นน่าจะเท่ากันด้วยนะครับที่เห็นผ่านกล้องโอเคครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดูนะผมจะเริ่มถือเดินให้ดูเลยนะครับเริ่มต้นจากตัว Warrior 3นะครับซ้ายมือของผมที่ค่าความสว่างสูงสุดครับ 3,200 ลูเมนคราวนี้เป็นตัว Warrior 3S นะครับค่าความสว่างสูงสุด 2,300 ลูเมนเหมือนกันครับคราวนี้ผมจะถือเดินพร้อมกันนะครับซ้ายมือเป็น3นะครับขวามือเป็น 3S นะครับวันนี้ก็3ครับวันนี้ก็ 3S ครับวันนี้ก็3ครับWarrior 3S ครับแล้วก็พร้อมกันคราวนี้เรามาดูแสงระหว่างเจ้าตัว Warrior 3S กับ Warrior X3 นะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ของคำถามในคอมเมนต์ว่า2ตัวนี้เลือกตัวไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตอบให้ได้ดีที่สุดก็คือส่องแสงให้ดูเลยนะครับดูลักษณะแสงเปรียบเทียบกันเลยนะผมจะเริ่มจาก Warrior 3S ก่อนนะครับที่2,300 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่300เมตรครับนี่คือแสงของเขาที่ได้นะครับสังเกตดูสปิลนะครับเห็นต้นยางพลาทั้ง2ฝั่งนะที่เป็นช่องกลางตรงถนนนะครับก็สปิลของเขานั้นครอบคลุมเลยนะครับผมส่องขึ้นไปข้างบนสปอตตรงกลางเข้มกลมโตครับแล้วก็สปิลก็กว้างใช้ได้นะคราวนี้มาดูเจ้าตัว Warrior X3 กันบ้างนะครับที่2,500 ลูเมนครับระยะส่องไกล450เมตรจะเห็นว่าตรงกลางของเขานั้นแสงเขาพุ่งแล้วก็เข้มมากครับสปอตตรงกลางอาจจะเล็กกว่าWarrior 3S ครับแต่ว่าพุ่งไกลกว่าตรงสปิลของเขานั้นจะเป็นวงกลมนะครับส่วนมืดกับส่วนสว่างนั้นตัดกันชัดเจนนะครับนั่นก็คือลักษณะของแสงไฟฉายที่ในลักษณะของพุ่งนะครับตรงนี้แสงของเขาจะเริ่มดรอปลงนะครับเพราะว่าผมเปิดใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งตัว Warrior 3ครับ Warrior 3S นะครับนี่คือลักษณะแสงของเขานะคราวนี้ดูตัว Warrior X3 ครับนี่ครับสปีลของเขานั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้จะได้พุ่งส่วนตัวนี้จะได้กว้างนะครับแต่ว่าพุ่งไกลไม่เท่านะครับเดี๋ยวผมจะรอสักแป๊บหนึ่งให้ตัว Warrior X3 นั้นให้ความร้อนของเขาลดลงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แสงเขาดรอปนะครับโอเคครับคราวนี้ผมจะถือเดินให้ดูนะครับตัวแรกก็คือ Warrior 3S นะครับผมจะเดินขอบๆหน่อยเพื่อให้เห็นแสงนะครับอ
คราวนี้ก็จะเป็นตัว Warrior X3 นะครับที่เทอร์โบเหมือนกันคราวนี้มาเทียบความเหมือนความต่างกันแบบชัดๆนะครับแบบสลับกันเลยนะอันนี้ตัว 3S ครับอันนี้ X3 ครับดูลักษณะแสงนะครับสปอตสปิลแล้วก็ความพุ่งนะครับแตกต่างกันแน่นอน X3 ครับ X3 นั้นได้กว้างกว่านะครับสปิลกว้างกว่าสปอตตรงกลางใหญ่กว่าแต่ว่าไปได้ไม่ไกลนะครับสังเกตตรงจุดกึ่งกลางนะครับตรงจุดกึ่งกลางเลยคราวนี้มาดู X3 ครับนี่ครับตรงจุดกึ่งกลางนั้นเขาจะสว่างกว่าแล้วก็ไปไกลกว่านะครับแต่ว่าสปิลนั้นจะสู้ตัว 3S ไม่ได้อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะตอบโจทย์แบบไหนนะครับซ้ายมือครับ 3S X3 นะครับคราวนี้พร้อมกันจะเห็นลักษณะแสงที่แตกต่างกันอยู่นะ 3S X3 เปิดคู่กันนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราชอบแสงแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับมีแสงประกอบหน้าจอทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับผม